ครับพี่น้องที่เคารพรักครับก็วันนี้พบกันในจดหมายถึงคุณเปาโลเหมือนวันก่อนๆ นะครับวันนี้พบในบทที่14ข้อ1ถึง12นะครับในหัวข้อที่สำคัญก็บอกว่าจงเคารพมโนธรรมของพี่น้องหมายความว่าอะไรเดี๋ยวดูว่าเปาโลจะสอนชาวโรมประชาชนที่อยู่ในโรมนั้นอะไรบ้างนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็ขอฟังบทตัวบทนะครับที่เปาโลเขียนจดหมายถึงท่านบอกว่าจงยอมรับผู้ที่มีความเชื่อยังไม่มั่นคงอย่าตัดสินเขาเพราะความลังเลใจของเขาคนหนึ่งเชื่อว่ากินทุกอย่างได้แต่อีกคนหนึ่งยังมีความเชื่อไม่มั่นคงกินแต่ผักเท่านั้นผู้ที่กินทุกอย่างก็อย่าดูถูกผู้ที่ไม่กินและผู้ที่ไม่กินก็อย่าตัดสินประณามผู้ที่กินเพราะพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้วท่านเป็นใครกันที่จะตัดสินคนรับใช้ของผู้อื่นเขาจะยืนอยู่หรือล้มลงก็เป็นเรื่องของนายของเขาแต่เขาจะยืนอยู่ได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขายืนอยู่ได้คนหนึ่งคิดว่าวันหนึ่งสำคัญกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งคิดว่าทุกวันสำคัญเท่ากันแต่ละคนจงปฏิบัติตามความเชื่อมั่นของตนผู้ที่ถือวันสำคัญก็ถือเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่กินก็กินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบคุณพระองค์ผู้ที่ไม่กินก็งดกินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบคุณพระองค์เช่นกันเพราะไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้พระคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งผู้เป็นและของผู้ตายแล้วท่านเล่าทำไมจึงตัดสินพี่น้องของท่านหรือท่านเล่าทำไมจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านในเมื่อเราทุกคนจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใดก็เป็นที่แน่นอนฉันนั้นว่าทุกคนจะคุกเข่าลงกราบเราและทุกคนจะกล่าวสรรเสริญเราดังนั้นเราแต่ละคนต่างจะต้องทูลรายงานเกี่ยวกับตนเองต่อพระเจ้าครับพี่น้องนี่เป็นตัวบทที่นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโรมนะครับได้สอนไว้สรุปประเด็นสำคัญใหญ่ๆนะก็เปาโลเตือนประชาชนให้1เลยก็คือให้เคารพผู้อื่นให้เคารพผู้อื่นคือการอยู่ด้วยกันอยู่กับเพื่อนพี่น้องเนี่ยต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองแล้วก็ท่านก็ยังบอกประเด็นต่อไปว่าอย่าตัดสินผู้อื่นอย่าตัดสินผู้อื่นที่ผู้อื่นนั้นคิดหรือทำหรือปฏิบัติอะไรต่างๆที่ไม่ตรงกับเราทำหรือเราคิดหรือเราปฏิบัตินะอย่าไปบอกว่าคนที่ทำไม่เหมือนเรานั้นมันไม่ถูกต้องมันผิดอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้นะเปาโลก็เตือนประชาชนว่าต้องมีชีวิตที่อยู่กับคนอื่นด้วยความรักด้วยความเห็นอกเห็นใจและด้วยความเคารพต่อกันและกันและอีกประเด็นหนึ่งที่เปาโลเตือนไว้ก็คือบอกพระเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าของทุกคนไม่ใช่เป็นพระเจ้าของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นพระเจ้าของผู้ตายพระเจ้าของชาตินี้ชาตินั้นแต่พระเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าของมนุษย์ทุกคนเพราะพระองค์สร้างมนุษย์มาและพระองค์ก็ดูแลมนุษย์เพราะนั้นพระองค์จึงเป็นพระเจ้าของทุกๆคนนะครับนี่เป็นหลักใหญ่ที่เปาโลเตือนและก็สอนประชาชนที่กรุงโรมในจดหมายไปบอกนะครับอันนี้พี่น้องปัจจุบันเนี้ยเรามาดูในชีวิตของเราเนี่ยที่เราอยู่แต่ละวันเราอยู่กันกับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้แม้จะอยู่ในครอบครัวของเราก็ตามจะมีสามีภรรยามีบุตรหลานญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนสนิทมิตรสหายในที่ทำงานหรือที่ใดก็ตามนะเราอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องเรามักจะทำอะไรอยู่เสมอเรามักจะตัดสินกันและกันอยู่นะจะตัดสินกันและกันอยู่เสมอเลยนะก็คือทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เปาโลสอนเรามักจะตัดสินคนอื่นอยู่เสมอมันพิสูจน์ได้ตรงไหนพี่น้องมันจึงเกิดไงสิ่งที่มนุษย์ทำกันอยู่เป็นประจำแล้วเราก็เคยทำนะแล้วเราก็บางคนก็ทำ
บ่อยๆด้วยนั่นคือเราจะวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมวิพากษ์วิจารณ์คนนี้คนนั้นใช่ไหมอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เราก็จะนอกจากวิพากษ์วิจารณ์แล้วหลายครั้งเราก็นินทาว่าร้ายกันไหมนินทาคนนี้คนนั้นนินทาผู้นี้ผู้นั้นมันทำไม่ถูกต้องทำไม่ดีและอื่นก็นินทากันใช่ไหมนินทาคนนี้ว่าทุนนั้นมันก็ไปเรื่อยๆนินทามันก็บอกนินทาภาษาไทยสุภาษิตครับการนินทามันเหมือนกับไฟลามทุ่งมันเวลาที่เขาเผาไฟแล้วเผาป่าแล้วเราเห็นเนี่ยนะเผานามันจะลุกไหม้ลามไปอย่างรวดเร็วนะการนินทาเช่นกันนะมันเหมือนไฟลามทุ่งนั้นและมากกว่านินทาอีกพี่น้องถ้าสมมติว่าเอาเรื่องของเขาไปพูดและพูดเรื่องไม่จริงพูดใส่ร้ายเขาเนี่ยเป็นการใส่ความซึ่งมีความผิดมากกว่าการนินทาอีกนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเลยปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเกิดความทะเลาะเบาะแว้งเกิดความไม่ถูกต้องกันโกรธกันเกลียดกันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบติฉินนินทาว่าร้ายคนอื่นใช่ไหมชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นประเด็นนี้เหมือนกันนะอย่านินทากันใช่ไหมบอกไปเลยทั้งพระสงฆ์ทั้งนักบวชอะไรบอกอย่านินทากันแม้อยู่ในอารามอยู่ในสถาบันศาสนาอะไรก็ตามก็มีการติฉินนินทาการนินทาเป็นผลร้ายจะมีผลร้ายต่อการเจริญชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดการแตกแยกนั่นเองเป็นสำคัญนะครับและเราอีกเรามักจะคนเราเนี่ยนะมนุษย์เรามักจะมองหรือว่าพูดถึงคนอื่นในแง่ลบทั้งที่แน่นอนคนเนี่ยมันมีทั้งความดีทั้งความไม่ดีใช่ไหมแง่บวกแง่ลบก็มีแต่สิ่งที่ถูกพูดบ่อยเลยคือแง่ลบของใครดูสิไอ้คนนี้มันทำอย่างนี้ทำไม่ถูกอย่างนั้นทำผิดตรงนี้ตรงนั้นไอ้ที่ความดีที่ก็ทำเยอะแยะไม่เห็นมีใครพูดถึงอันนี้คือสิ่งที่เป็นความจริงในสังคมของเรานะพี่น้องสังเกตดูในครอบครัวของเราก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยครอบครัวมันจะไม่มีความสุขจะระแวงกันตลอดนะพี่น้องพี่ป้าน้าอาลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนก็จะระแวงกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามองนะให้มองความดีของกันและกันบ้างนะให้มองในความดีของกันและกันด้วยนะอย่าไปมองแค่บกพร่องมีกิจกรรมอันหนึ่งเนี่ยที่เขาทำพ่อเขาชอบนะมีเขาเอากระดาษขาวมาอันหนึ่งแล้วเขาก็เขียนจุดไว้ตรงกลางกระดาษขาวแล้วก็ยกกระดาษขาวเนี่ยเอาโชว์กระดาษแล้วก็ถามผู้เข้าสัมมนาผู้ชมอ้าวนี่พวกเราเห็นอะไรเห็นอะไรว่าพวกเราเห็นอะไรแทบทั้งหมดเลยก็บอกว่าเห็นจุดดำในกระดาษเนี่ยเห็นจุดดำอยู่ในกระดาษนะเวลาที่วิทยากรเขาเฉลยเขาบอกใช่เห็นจุดดำมันมีแต่ถามว่าจุดดำกับที่มันไม่ใช่จุดดำเนี่ยกระดาษแผ่นนี้เนี่ยอะไรมันมากกว่ากันทุกคนก็ถึงบังอ้อเข้าใจว่าพิธีกรต้องการจะบอกว่าฉันถามเธอว่าเธอเห็นอะไรก็ควรจะตอบว่าเห็นกระดาษขาวมากกว่าบอกว่าเห็นจุดดำเพราะว่าไม่ได้ถามว่าเห็นอะไรในกระดาษเขาบอกเห็นอะไรเธอเห็นอะไรเนี่ยสำคัญนะครับคนเราเป็นอย่างนี้มักมองสิ่งผิดสิ่งข้อบกพร่องของคนอื่นแล้วก็นำไปต่อยอดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจริงไม่จริงพี่น้องลองคิดดูก็ได้นะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะ เราต้องหัดมองคนในแง่บวกคนที่มองคนในแง่บวกได้เนี่ยจะมีความสุขนะจะไม่เครียดจะไม่ฟุ้งซ่านนะว่าเห็นเขาทำไม่ถูกอย่างนี้อย่างนั้นก็เข้าใจก็บอกเออใช่เขาอาจจะมีความเข้าใจผิดก็ได้เขาทำอย่างนั้นอันนี้เป็นนิสัยเขาเราก็ควรจะให้อภัยเขาควรที่จะช่วยเหลือให้เขาเปลี่ยนแปลงพูดให้เขาดีๆอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดคนมองกันในแง่บวกเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งความทุกข์การแตกแยกมันจะน้อยลงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันทะเลาะกันมันเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความแตกแยกมันมีมากเหลือเกินเพราะว่าคนเรามันมองกันในแง่บกพร่องเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต่อไปนี้เนี่ยก่อนที่เราจะว่าใครก่อนที่เราจะพูดถึงใครก่อนที่เราจะคิดถึงใครในแง่ให้รอบคอบนะรอบคอบแล้วก็อย่าไปพูดถึงเขาโดยไม่จำเป็นหลายครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดบางเรื่องไม่ต้องพูดก็อย่าพูดนะครับแต่ถ้าเกิด
เรื่องไหนที่มันต้องพูดก็พูดนะที่ความจำเป็นที่ต้องเกิดผลร้ายขึ้นในสังคมเราต้องพูดก็พูดนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับพระเยซูนักบุญเปาโลเตือนชาวโรมให้เคารพกันและกันก็เป็นอย่างนี้นะครับเคารพกันและกันและใครก็ตามที่อยู่ด้วยกันเคารพกันและกันให้เกียรติกันและกันเนี่ยในสังคมตรงนั้นมีความสุขนะครับเริ่มต้นจากชีวิตของเราเริ่มต้นในครอบครัวสามีให้เกียรติภรรยาภรรยาให้เกียรติสามีแล้วก็อยู่กันด้วยความรักแล้วก็ความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันรักที่แท้จริงรักที่ออกมาจากชีวิตและการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนะครับครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ